อาจารย์มีดีครับอธิบายเบื้องต้นก่อนนะว่าสัตว์ป่าควบคุมเนี่ยมันยังไงเพราะว่าเมื่อก่อนเนี้ยผมเคยได้ยินคำว่าสัตว์ป่าสงวนสัตว์ป่าคุ้มครองเนาะตอนนี้มันมีคำว่าสัตว์ป่าควบคุมฮะท่านพิธีบีคือยังไงฮะคือสัตว์ป่าควบคุมเนี่ยเป็นสัตว์ป่าที่เราไว้ใช้สำหรับควบคุมสัตว์ต่างประเทศก็คือถ้าเป็นสัตว์ในประเทศไทยเนี่ยเราก็จะมีสัตว์ป่าสงวนสัตว์ป่าคุ้มครองที่จะมีการขึ้นบัญชีไว้ครับอย่างนี้สิงโตเนี่ยเป็นสัตว์ป่าต่างประเทศแล้วก็มันก็จะเป็นสัตว์ตามบัญชีไซเตสด้วยครับซึ่งก็ต้องมีการควบคุมเรื่องการนำเข้าส่งออกดังนั้นเนี่ยเราได้มีกฎหมายใหม่ในปี62ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการควบคุมสัตว์ที่มาจากต่างประเทศด้วยเราก็เลยประกาศให้สัตว์เหล่านี้เป็นสัตว์ป่าควบคุมด้วยซึ่งเราก็จะมีประกาศออกมาเป็นชนิดซึ่งณตอนนี้เราก็ประกาศเฉพาะในพื้นที่เฉพาะสัตว์ที่เป็นสัตว์ดุร้ายเนี่ยรวมแล้ว10ชนิดแล้วนอกนั้นก็จะเป็นสัตว์อื่นเพราะว่ามันจะต้องแยกออกไปว่าเป็นสัตว์ป่าควบคุมชนิดกออะไรเงี้ยใช่ไหมฮะใช่ครับใช่ฮะก็จะมีสัตว์พวกตะกุงูอนาคอนดาหรือกอริลล่าเป็นสีที่ประเทศไทยไม่มีเนี่ยที่เขานำเข้ามาซึ่งพวกนี้เขาก็จะได้รับอนุญาตนำเข้ามาอย่างถูกต้องในกรณีที่เขาได้มาโดยชอบด้วยกฎหมายแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะมาประกอบการสวนสัตว์หรือครอบครองเป็นรายบุคคลก็แล้วแต่อ๋อก็เลยแชร์คำว่าสัตว์ป่าควบคุมนะฮะพูดง่ายภาษาทั่วไปก็คือสัตว์ป่าควบคุมเนี่ยสามารถเลี้ยงได้เอาง่ายๆใช่ไหมฮะครับเลี้ยงได้แต่ว่าก็ต้องดูเงื่อนไขของคนที่เลี้ยงด้วยนะฮะเงื่อนไขแรกคือสัตว์ต้องมาโดยชอบด้วยกฎหมายเงื่อนไขที่สองการเลี้ยงต้องมีมาตรฐานในการเลี้ยงแล้วก็การครอบครองก็ต้องครอบครองในพื้นที่ที่กำหนดการเคลื่อนย้ายโดยไม่รับอนุญาตก็ทำไม่ได้อย่างกรณีที่พัทยานี่คือการเคลื่อนย้ายใช่ไหมท่านหรือไม่ดีใช่ครับใช่ครับครับแต่เหมือนว่ามีล่าสุดออกมาที่ว่า มีทางท่านรองกรมอุทยานเนี่ยได้ให้ข่าวว่าตั้งแต่แหล่งที่ไปรับสิงโตเนี่ยก็คือตรงนั้นก็ยังไม่ได้ถูกต้องแต่ตรงจุดนั้นเลยป่ะฮะท่านนี้ไม่ดีฮะกรณีที่ราชบุรีตอนนี้อยู่ระหว่างตรวจสอบอยู่ฮะตอนนี้กำลังไล่ตรวจสอบไปตั้งแต่พ่อแม่เขาเลยว่าเขาที่เขารับมาที่เจ้าของล่าสุดที่ไปยื่นครอบครองเนี่ยได้มาอย่างไรแล้วก็ให้ไปสาวต่อว่าพ่อแม่เนี่ยเขาอยู่ที่ไหนถูกเลี้ยงที่ไหนคนที่ขายเลี้ยงครอบครองถูกต้องหรือไม่แล้วก็ไล่ย้อนกลับไปที่พ่อแม่ของสิงโตเลยต้องย้อนว่าโอเคเข้ามายังไงพอเข้ามาแล้วเนี่ยคนที่มาทำการเลี้ยงเพื่อจะขายเนี่ยได้รับถูกต้องไหมเลี้ยงถูกต้องไหมขายถูกต้องไหมถูกต้องครับใช่ครับมีคำแนะนำสำหรับคนที่ต้องการจะเลี้ยงในลักษณะอย่างนี้กันบ้างไหมครับว่าก็จะ1 2 3 4ยังไงฮะท่านคือถ้าเป็นรายคนทั่วไปบุคคลทั่วไปนะผมไม่อยากแนะนำเลยเพราะเป็นสัตว์ดุร้ายนะแล้วก็โตใหญ่ครับแล้วก็การเลี้ยงเนี่ยก็ต้องมีพื้นที่ที่เหมาะสมด้วยครับต้องกรงต้องได้มาตรฐานแล้วก็ต้องไม่แบบคับแคบเกินไปจนมันก็เป็นการทรมานสัตว์เพราะแล้วการเลี้ยงเนี่ยต้องเลี้ยงจนเขาหมดอายุขัยเลยนะฮะจะเอาไปไหนก็ไม่ได้นอกจากจะไปขายต่อคนก็จะไปคนก็ถ้าใหญ่ๆแล้วเขาคงก็ไม่ค่อยอยากจะซื้อละอีกอย่างนึงเพราะฉะนั้นต้องคิดก่อนต้องคิดก่อนว่าต้องคิดก่อนนะก็เหมือนเลี้ยงลูกเสือเลือกลูกสิงโตดูมันดูน่ารักอีกแบบนึงแต่ว่าพอมันเป็นตัวโตแล้วเนาะอนาคตด้วยใช่ครับครับไม่ว่าจะเราถึงได้ควบคุมเฉพาะกิจการที่เป็นสวนสัตว์อ๋อส่วนใหญ่แล้วกฎหมายนี้ก็คือมุ่งเน้นไปที่กิจการที่เป็นสวนสัตว์มากกว่าว่างั้นนะเนาะใช่ครับใช่ครับครับมันก็จะมีคนที่เขาใช้นั่นทางกฎหมายว่าเออมันก็เข้ามาได้ก็ไปเลี้ยงเป็นส่วนบุคคลซึ่งไม่สู้จะดีนักนะฮะครับครับครับเอาตอนนี้เราเดี๋ยวผมก็จะเข้มมากขึ้นในเรื่องของการตรวจเรื่องของการครอบครองเนี่ยถึงแม้ว่าได้มาโดยชอบเลยก็ตามแต่ว่าการอนุญาตให้เลี้ยงเนี่ยควรจะต้องดูให้เป็นพิเศษนะเพราะว่าถ้ามีมาตรการในการดูแลแล้วก็รับดูแลเข้าไปตลอดชีวิตเนี่ยเราก็จะไม่อนุญาตให้พอมีข้อมูลไหมครับว่าสัตว์ที่เรียกว่าอนุญาตกันมาเนี่ยในประเทศไทยเราตอนนี้มันมีอยู่เยอะไหมครับท่านพวกมีเยอะฮะแต่ว่าถ้าเป็นสัตว์ดุร้ายตอนเนี้ยสิบชนิดผมกำลังกำลังไล่เช็คข้อมูลยังไม่ครบถ้วนแต่เฉพาะสิงโตเนี่ยตอนนี้มี224ตัว38ลายที่แจ้งครอบครองสองร้อยกว่าตัวส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในสวนสัตว์
แต่ส่วนใหญ่อยู่ในสวนสัตว์ครับแต่ว่าที่เป็นรายทั่วไปก็ไม่น้อยเหมือนกันก็เป็นหลักร้อยเงินทั่วไปก็ประมาณร้อยเท่าที่ทราบประมาณ150แล้วตอนนี้ท่านอธิบดีก็คือผมเห็นใน TikTok ใน Facebook อะไรต่างๆก็เอามาโชว์เอามาโชว์บอกว่ามีเจ้าสิงโตขาวมีอะไรต่อมีอะไรอยู่เนี่ยนะผมก็เอ๊ะขออนุญาตดูล่าสุดก็ที่จันทบุรีครับอีก2ตัวครับบางละมุงก็นี่กำลังเข้าไปตรวจกันอยู่ถ้าสมมุติว่าไม่ได้เคลื่อนย้ายหรือออกไปสู่บริเวณที่ได้ดูแลอยู่เนี่ยแต่ว่าเราถ่ายคลิปออกไปเผยแพร่เนี่ยอันนี้มีความผิดอะไรไหมฮะก็ต้องไปสาวให้ได้ก็ต้องใครครอบครองอยู่ที่ไหนนะก็ต้องเช็คให้ได้ว่าคลิปนี้มาจากไหนเลี้ยงอยู่ที่ไหนโอเคโอเคหมายความว่าต่อให้ตัวเจ้าของจะเป็นเจ้าของเลี้ยงอยู่ไม่ได้ออกนอกบริเวณแต่ในเมื่อปรากฏภาพว่าคุณเลี้ยงเผยแพร่ก็ควรที่จะต้องไปตรวจสอบว่าคุณได้เขามาอย่างไรเลี้ยงอย่างไรใช่ใช่ใช่โอเคแล้วแล้ววันนี้เราที่อันนี้หมายถึงว่าที่เขาขึ้นทะเบียน224ครับแต่ว่าเราก็ไม่ทราบตกลงว่าไอ้ที่คนครอบครองหรือไม่ชอบอยู่มันมีไหมหรือมากน้อยแค่ไหนจุดที่มันเป็นจะบอกว่าเป็นจุดอ่อนหรือว่าเป็นปัญหาที่อยู่ณขณะนี้มันมีตรงไหนบ้างอะฮะครับในการควบคุมสัตว์เหล่านี้จุดอ่อนมันก็อยู่ตรงที่คือคนที่นิยมประเภทแบบนี้นี่แหละคือประเภทอะไรที่สัตว์ที่ยากๆอะไรที่มันหายากๆหรือว่าที่มันเป็นของหายากว่างั้นเป็นของราคาแพงของหายากเลยก็เป็นแรงจูงใจที่อยากจะให้เป็นการเสริมบารมีเป็นการครอบครองเนี่ยเป็นค่านิยมที่ผมว่ามันก็ต้องดูความเหมาะสมด้วยถ้าตัวเองไม่พร้อมที่จะเลี้ยงเขาให้เป็นพื้นที่ที่เขาควรจะต้องอยู่ที่จะปลอดภัยต่อคนอื่นเนาะใช่แล้วก็ปลอดภัยไม่ควรจะเลี้ยงไม่ควรจะเลี้ยงครับแล้วยิ่งการนำออกมาในพื้นที่สาธารณะนี่อันตรายมากเพราะว่าสัตว์เนี่ยบางทีเขาก็มีอารมณ์ที่แปรปรวนถ้าเกิดไปทำร้ายคนเนี่ยจะเกิดความเสียหายแล้วในตัวกฎหมายเองล่ะฮะจะต้องมีการปรับหรือแก้ตรงไหนไหมฮะคือกฎหมายเนี่ยเขาก็อนุญาตให้แต่ต้องในพื้นที่ที่ควบคุมแล้วก็ต้องได้มาตรฐานเขาก็กำหนดไว้ชัดเจนนั่นแหละเพียงแต่ว่าหน้าต่อไปเนี่ยเราคงจะต้องเข้มมากขึ้นในเรื่องการขออนุญาตว่าต้องตรวจให้ละเอียดมากกว่านี้ก็หมายความว่าคุณต้องมีความพร้อมแล้วในหลังที่เรียกว่าต้องดูแลเข้าไปตลอดเลยแล้วคงเป็นแบบไหนอะไรต้องให้ดูละเอียดตอนนี้ต้องแล้วถ้าเป็นไปได้เนี่ยก็ไม่จำเป็นก็จะไม่พยายามให้ครอบครัวครอบครองเป็นรายบุคคลครับจะเน้นไปที่พวกสวนสัตว์เลยมากกว่านะฮะใช่ครับใช่ครับพวกการสืบคนเขาก็ทำเป็นสวนสัตว์เหมือนส่วนตัวเขาเลยก็มีนะฮะซึ่งเขาก็ขออนุญาตถูกต้องนะส่วนใหญ่นะครับใช่ครับแล้วพวกการเพาะเลี้ยงอะไรต่างเนี่ยนะฮะสัตว์พวกนี้เนี่ยในประเทศไทยเนี่ยมีข่าวเรื่องของการที่เขาจะมาเพาะเลี้ยงแพร่พันธุ์อะไรไหมก็เวลาที่เขาเลี้ยงเนี่ยก็บางทีออกลูกออกหลานแต่ออกลูกออกหลานก็ต้องแจ้งฮะก็ต้องแจ้งนะต้องแจ้งได้ครับแจ้งแล้วก็มาทำมาฝังชิปตรวจสอบมันจะได้เวลานั้นมันจะได้ตรวจสอบได้ว่าเอออันนี้เป็นสิงโตจากที่ไหนหรือเป็นสัตว์มาจากที่ไหนไม่ใช่ว่าขอมาตัวหนึ่งหรือคู่หนึ่งแล้วก็พอมีลูกมีเต้าอะไรต่างมาแล้วก็ปล่อยนิ่งเฉยอันนี้ไม่ได้นะต้องแจ้งครับต้องแจ้งด้วยนะทีนี้จากกรณีล่าสุดที่มันเป็นข่าวอยู่ตอนนี้คือเมื่อวานเห็นบอกว่าทางตัวของชื่อของผู้ครอบครองเนี่ยปรากฏว่าเขาไม่ได้อยู่ในประเทศแล้วเหรอฮะคนไทยเราถูกไหมฮะได้ยังไงที่เป็นชาวต่างชาติใช่ไหมใช่ครับที่กรณีคือมันทราบว่าอย่างนั้นใช่ฮะใช่ครับคือแต่ว่ามันก็สองคนนะก็คือคนที่ขออนุญาตเดิมเนี่ยก็ไปเอาให้อีกคนนะไปไว้ที่บ้านครับชาวต่างชาตินี่เขาก็ไปโชว์ไงไม่รู้กฎหมายคือมันเป็นอย่างนี้ใช่ไหมฮะก็คือว่ามีฟาร์มที่จากราชบุรีเพื่อที่จะมาถึงชื่อของผู้ครอบครองที่เป็นคนไทยแต่ว่าคนที่ปรากฏในคลิปข่าวที่ขับรถเปิดประทุนไปโชว์เนี่ยคือเป็นอีกคนหนึ่งที่เป็นชาวต่างชาติผู้ชายใช่ครับอ๋อก็แปลว่าตัวเจ้าของจริงๆที่ขออนุญาตเนี่ยเขายังไม่ได้รับตัวลูกสิงโตตัวนี้เข้าไปอยู่ในบ้านของเขาใช่หรือปลายทางใช่ไหมแล้วเขาก็
ขาก็ขนเอาไปนู่นเลยเอามาชลบุรีเลยโดยที่ยังไม่ได้รับอนุญาตเพราะฉะนั้นก็มันก็จะเป็นขึ้นทะเบียนที่ราชบุรีช่วงระยะเวลานั้นเองนะมันก็เกิดกรณีถ้าตายกันขึ้นมาเนี่ยนะฮะแล้วการขออนุญาตในการครอบครองขั้นตอนของเขาเสร็จไปเรียบร้อยได้รับอนุญาตไปแล้วหรือยังฮะยังไม่ได้ย้ายขอแล้วแต่ยังไม่ได้ขอการเคลื่อนย้ายอีกคือถ้าเขาจะมาไว้ที่ชลบุรีเขาต้องขออนุญาตแล้วก็ต้องได้รับการอนุญาตก่อนซึ่งเรายังไม่ได้อนุญาตให้เลยครับมันอยู่ระหว่างการพิจารณาเรื่องใช่ไหมฮะครับเพราะฉะนั้นก็ชัดเจนนะสำหรับคนที่คิดอยากจะทำลักษณะอย่างนี้หนึ่งก็คือทำให้มันถูกต้องแต่จริงๆแล้วเนี่ยก็ไม่แนะนำเนาะท่านอธิบดีเองบอกว่าสัตว์ดุร้ายแต่ผมไม่แนะนำให้เลยไม่แนะนำที่จะให้เลี้ยงเนาะเพราะส่วนใหญ่อย่างที่ท่านอธิบดีบอกเอาเฉพาะแค่สิงโต200กว่าตัวเนี่ยมันก็ก็เหนื่อยพวกเราแล้วนะสัตว์เอกชนนะใช่ไหมโอเคนะครับวันนี้ขอบคุณมากเลยครับเพียงแค่นี้ก่อนนะครับท่านอธิบดีขอบคุณมากครับสวัสดีครับ